ไปชิมไปกระทาโบราณสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็เจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอปากช่องครับมาพบกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามปลูกฝังความดีงามปลูกฝังแนวคิดการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนเก่งของจังหวัดนครราชสีมาหลายๆผลงานที่ส่งไปประชันขันแข่งแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายกลับมาให้เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวโคราชวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสนทนากับใครอย่างไรสำคัญแค่ไหนตามผมมาครับเอาหนังเล็กไปฝากด้วยชนิดเนี่ยการชนิดเนี่ยโอ้วันนี้มาถึงหอศิลป์เนี่ยการชนิดโรงพยาไฟหรือโรงพยาเอ้าสวัสดีครับพี่โอ้ลมอะไรพัดมาครับดีครับมาเจอหนังเด็กเลยครับอยากให้การกินหนังเด็กนึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับผมครับผมโอ้หลายปีไม่ได้เจอพี่เลยเขาก็เริ่มเป็นการตลาดตอนนั้นดังได้เห็นครับนี่ของโคราชใช่ไหมครับพี่เนี่ยโอ้ครับครับอาจารย์วันนี้มาถึงปากช่องเนี่ยครับเห็นเขาเรื่องลือกันว่าไอ้หอศิลป์ปากช่องเนี่ยครับครับเป็นที่โจทย์จันไปเลยว่าเป็นที่สร้างผลงานให้กับเยาวชนครับก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์สนิทเนี่ยครับผมสนิทจริงๆเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นยังไงทำไมเด็กถึงสร้างผลงานแล้วไปได้รางวี่รางวัลมากมายเนี่ยครับเอางี้ดีกว่าครับเอาดีเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ตรงนี้ครับครับมันเกิดขึ้นยังไงอาจารย์ก็คือกลุ่มเนี่ยนะครับเราจะใช้ชื่อว่ากลุ่มเยาวชนภาพวาดธรรมชาติเขาใหญ่นะพี่เนาะก็ตั้งแต่สมัยเบื้อเกือบ20ปีมาแล้วนะครับก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้พวกนวีนปั้มหัวหน้าสาโรดแล้วพี่เคยแวะไปเยี่ยมพี่ที่โคราชพี่ตึงใช่ไหมพี่ตึงนี่แหละครับพี่แดงโย่งนะครับผู้ใหญ่เหล่านี้ที่ทำให้จุดกำเนิดกลุ่มเยาวชนภาพวาดธรรมชาติเขาใหญ่มาหลังจากนั้นก็ส่งเข้าประกวดเป็นครับผู้ใหญ่พวกนี้มีกำนันด้วยคือจะไปใหญ่เลยโอ้นี่ขนาดมีผู้ใหญ่ครับถ้ามีกำนันด้วยมีครับมีท่านกำนันนะครับท่านก็เคยมาแวะเยี่ยมเยียนเด็กๆอยู่นะครับก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มนึงนะครับที่ทำให้เด็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นไงมายังไงเนี่ยกลุ่มพวกเนี่ยครับวีหน้าปั้มหัวหน้าสาโรดแดงโย่งอะไรครูตรงครูตึงเนี่ยมันเป็นไงมันมาเจอกันยังไงมันยังไงพวกนี้ทำไมเขาถึงมาเจอเนี่ยครับก็คือในสมัยนั้นมันมีงานมหกัมมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่จัดที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งแรกๆครั้งต้นๆเลยนะครับเป็นมหากรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตครั้งแรกๆท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ก็เลยมาคุยกันว่าในงานมหากรรมดนตรีนอกจากจะมีดนตรีเพื่อชีวิตมีกลุ่มศิลปินมากมายในเรื่องนี้มาแล้วก็ควรจะมีค่ายศิลปะเกิดขึ้นก็เป็นจุดกำเนิดโอ้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับครับแล้วก็20ปีผ่านมาครับผมตรงนี้อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปเริ่มคุกคีตั้งแต่แรกครับตั้งแต่เริ่มต้นกันมาก็จะไปนอนอยู่บนเขาใหญ่พอมีคอนเสิร์ตก็จะมาเขียนภาพกันทีนี้มันไม่ได้หยุดเฉพาะคอนเสิร์ตละมันก็รวมกลุ่มกันไปโรงเรียนเสริงสางราชสีมาวิทยาลัยบุญวัฒนาในกลุ่มพี่น้องเนี่ยทานประสาทเพชรจริงครับรวมกลุ่มกัน5โรงเรียนเนี่ยครับในโคราชเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนที่แข็งที่สุดในประเทศไทยในเรื่องศิลปะครับในเรื่องของศิลปะระดับมัธยมเนี่ยครับ
เขาถือว่าเป็นกลุ่มที่เกาะกลุ่มกันแน่นแล้วก็ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันภายในจังหวัดอะครับไม่เรื่องนี้ไม่มีเลยหรอครับชั้นเสริมสร้างชั้นบุญวัฒนาชั้นอาชีพมาไม่มีครับกิจกรรมนั้นก็ปล่อยให้มันดำเนินกิจกรรมกันไปจนกระทั่งเด็กๆในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถ้าเอารางวัลมารวมกันนะครับปากช่องเสริมสร้างทานประสาทเพชรราชสีมาบุญวัฒนาเนี่ยก็บอกน่าจะมากที่สุดในประเทศในวันนี้ครับกลุ่มใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเราน่าจะมีรางวัลเกี่ยวกับผลงานศิลปะมากที่สุดในประเทศใช่ครับใช่เพราะว่าจังหวัดอื่นเขาไม่ได้มีครูศิลปะแบบโคราชไหมครับครับคืออย่างโคราชเนี่ยเราคุยกันเนี่ยคือครูศิลปะเราก็เป็นเพื่อนกันลูกศิษย์ก็เป็นเพื่อนกันไปด้วยอันนี้คือธรรมชาติของโคราชของเราใครเป็นพี่ใหญ่สุดเนี่ยเอาก็จะมีผมน่าจะเป็นผมนี่แหละอายุมากกว่าเขาหน่อยพี่ใหญ่เนาะก็จะแต่ก็รุ่นไล่ๆกันก็มีเสริงสางก็เพื่อนกันน้องก็เป็นรุ่นน้องที่ราชสีมาวิทยาลัยน้องที่ทานประสาทเพชรผมเห็นครูสอนศิลปะเนี่ยลูกเนี่ยก็จะเดินตามรอยพ่อเลยไหมครับยังเสริงสางนี่ลูกก็สางผลงานไปพรมประกวดใช่ครับปากช่องเนี่ยเอาเพราะอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวทีนี้ก็ดูแลเด็กๆนักเรียนไปด้วยดูแลลูกของชาวบ้านไปด้วยผมก็เลี้ยงลูกพร้อมกับเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์อย่างลูกชาย2คนนี้ก็ให้เต็มที่กับศิลปะเต็มที่ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วมีลูก2คนครับลูกชาย2คนก็จบจากกิจกรรมศิลปากรชื่ออะไรเห็นชื่อคนโตก็จินตนาการครับจินตนาการลูกอยู่ได้นี่เต็มครับอันนี้เป็นพี่ใหญ่เขาเป็นตัวต้นแบบสมัยแต่ก่อนก็คือนั่ง2คน3คนกับลูกนั่งเขียนไปเราก็ไม่รู้จะเอาต้นแบบที่ไหนเอาลูกนี่แหละเอาใกล้ๆเนี่ยเสร็จปั๊บก็เอาลูกเป็นต้นแบบแล้วก็ช่วยดูแลเพื่อนๆน้องๆมันก็เริ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น3เดี๋ยวนี้มันหลายร้อยคนนะครับหลายร้อยคนปากช่องเนี่ยเราจะมาแต่เฉพาะปากช่องหรือมีจังหวัดใกล้เคียงเฉพาะปากช่องเราเนี่ยเราก็มีกลุ่มของเราอยู่แล้วแต่ในแต่ละปีเราก็จะมีกลุ่มไปรวมกันที่เขาใหญ่อันเนื่องมาจากงานมหากรรมดนตรีไปเข้าค่ายอย่างกลุ่มที่พี่ตึงพี่แดงหัวหน้าสโรดทำไว้นั่นแหละครับเรื่องนี้แหละก็ไปรวมกันที่เขาใหญ่ก็จะมีเสริงสางมามีทานประสาทเพชรราชสีมาก็ยังมีข้ามจังหวัดมาจากนางรองบุรีรัมย์นะพี่นางรองมาจากนครสวรรค์ก็มีมาจากชลบุรีก็มีมันก็แตกเครือข่ายกันไปมันเรามีการคัดเลือกยังไงหมายถึงว่าเด็กเนี่ยเขาสมัครแล้วเรามีการคัดเลือกไหมรู้ว่าไอ้ที่ไม่เป็นเลยเนี่ยเรามาเนี่ยเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหรือยังไงครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเราก็จะดูแววกันนะครับดูความชอบไอ้คนที่ชอบเรื่องนี้มันจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวเราไอ้คนที่ไม่ชอบนี่ก็เขาก็จะมีเส้นทางเดินเขาแต่คนชอบศิลปะชอบดนตรีนี่จะเดินเข้ามาใกล้แล้วก็จับกลุ่มกันไอ้เวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนี้ครับต้องอยู่กันหลังเลิกเรียนปิดภาคเรียนอย่างนี้แหละพี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมาคุกทีมานอนมากินกันเลยละเป็นครอบครัวศิลปะอย่างที่ว่าปิดเทอมก็มาเข้าค่ายเลยใช่ครับพอปิดเทอมนี่ก็อย่างเช่นนี่ช่วงปิดเทอมเดือนตุลานะก็จะมีกลุ่มเด็กเริ่มทยอยเข้ามาบางทีมารวมๆกันเนี่ย40-50คนครับนี่เฉพาะปากช่องนะแต่ถ้าวันไหนข้ามฟากไปจากนางรองจากเสริงสางมารวมกันมันก็เป็นร้อยครับเป็นร้อยเอาทุนเอารอนมาจากไหนเนี่ยทุนตัวนี้ก็คือครูศิลปะแต่ละกลุ่มเนาะคือต้องใช้คำว่าดิ้นรนกันไปดีดดิ้นกันไปคือแรกๆอะในเรื่องของงบประมาณนี่ไม่ต้องไปพูดถึงครับพี่แต่เราก็ได้จากผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่ว่าอย่างกลุ่มเยาวชนภาวาทธรรมชาติเขาใหญ่ก็ได้จากเช่นงบจากมหากรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตจากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาเรียกว่าไอเดียต้องดิ้นรนช่วยกันหาเองครับแต่เรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องงบประมาณในการอยู่การกินเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลักก่อนแต่ระยะหลังก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับหลังจากมันปรากฏผลนะพี่เนาะพอเริ่มได้รางวัลเยอะครับก็เริ่มมีคนมองเห็นครับเริ่มมองเห็นหลังจากเราไปชนะเลิศเหรียญทองที่อินเดียบ้างที่ญี่ปุ่นบ้างที่สิงคโปร์บ้างที่สหรัฐบ้างเข้ารับรางวัลพระราชทานบ่อยๆบ้างแล้วก็ประการสำคัญคือเด็กมีโอกาสไปเรียนต่อยังสถาบันชั้นนำของประเทศบางคนนี่ไปเรียนถึงต่างประเทศมันก็เริ่มผู้ครองเริ่มมององค์กรภาครัฐสังคมเริ่มมองก็เริ่มเข้ามาช่วยกันเริ่มหาทุนง่ายครับเริ่มหาทุนเข้ามาช่วยกัน
เราสั่งเด็กมาเนี่ยนะครับ20ปีมาเนี่ยนะครับเขาผ่านจากนี้ไปเนี่ยครับเขาต่อยอดไปยังไงถึงไหนยังไงอาจารย์มีติดตามมีประเมินก็คือยังตัวผมเองเนี่ย คืออยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่เห็นผลปรากฏเนี่ยแรกก็มองไม่ค่อยเห็นแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมไม่ใช่ว่าสอนแค่จบม.6แล้วก็เอาใครจะไปไหนเรื่องใครเรื่องมันไม่ใช่งั้นเราติดตามเลยแหละครับอ๋อคนนี้ไปอยู่ที่ศิลปากรใช่ไหมคนนี้ไปอยู่ที่จุฬาคนนี้ไปอยู่มหาสารคามคนนี้ไปอยู่ขอนแก่นคนนี้ไปอยู่ราชภัฏไปตามกำลังกันเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เริ่มกลับมาเป็นศิลปินบ้างแล้วก็มาทำงานเป็นครูศิลปะบ้างก็ดีมาช่วยเราต่ออีกทางนึง20ปีเดี๋ยวนี้คนที่เริ่ม20ปีที่เราตอนนี้มันน่าจะ30กว่า30ใช่ๆพวกนี้รุ่น36 37แล้วครับจะเข้าหลัก40แล้วอย่างเนี้ยที่เห็นอยู่นี่ก็เกิดจากลูกศิษย์ทำกันเองทั้งหมดไม่ได้ไปจ้างใครเลยโอ้นี่ทำกันเองครับเนี่ยทำกันเองทั้งหมดพี่เนี่ยพวกงานประติมากรรมพวกงานพวกแกะพวกงานเพ้นท์งานอะไรนี่ทำกันเองเด็กลูกศิษย์เขาช่วยกันออกแบบกันเองทำกันเองมาลุยกันอันนี้ก็จากร่องรอยของวันที่สมเด็จพระเทพเสด็จนะครับโอ้ไอหอศิลป์ตรงเนี้ยครับเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไหมจากกระทรวงศึกษาไหมหรือว่าหากันเองตัวนี้ก็คือหอศิลป์นี่มันเกิดขึ้นมาจากทอดพระปาโอ้ทอดพระปาก็หากันเองเลยครับทอดพระปาการศึกษาไอที่งบที่รัฐจะตั้งมาเพื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ยากมากพี่ผมถึงบอกว่าอย่างหอศิลป์แห่งนี้มันคือแห่งที่4ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครับโอ้ทางง่ายๆต้องทำสนามกีฬาหรอปะนี่เกิดจากไอการทอดพระปาพระปาการศึกษาก็ได้กลายเป็นห้องนิทรรศการครับดงพญาไฟกลายมาเป็นดงพญาเย็นใช่ครับอาจารย์เราเดินดูกันดีกว่าไหมได้ว่าไอ้รูปต่างๆที่เป็นผลงานของเด็กน้อยเนี่ยครับประชาชนเราเนี่ยผมเห็นรูปแบบทับใจมากเอาอาจารย์เดี๋ยวเราเดินไปดูโอ้นี่ห้องทับรับรองครับผมนี่หมายความว่าเตรียมการเพื่อรับเสด็จในวันที่1ตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมาที่พระองค์เสด็จเปิดหอศิลปะที่นี่สมเด็จพระเทพครับเราเปิดใช่ครับนี่เป็นห้องประทับรับรองจะมีอยู่2จุดนะครับนี่เป็นห้องประทับรับรองภายในแล้วก็ด้านนอกที่เป็นอาคารนี่จะเป็นเรือนประทับไอ้นั้นก็ได้จากประชาชนลงขันช่วยกันอย่างเช่นอาคารเรือนประทับนั้น1ล้านบาทประชาชนก็ลงขันโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้มีตังค์มีอะไรทุนรอนอะไรมาเลยเขาช่วยกันชาวบ้านช่วยกันนะครับผู้ปกครองนักเรียนก็โรงเรียนพอสนับสนุนดีดีครับเดี๋ยวนี้ทางด้านคณะผู้บริหารเนี่ยโรงเรียนเนี่ยท่านผู้อำนวยการคณะครูคณะนักเรียนสมาคมผู้ปกครององค์กรต่างๆในโรงเรียนนี่ถือว่าในยุคนี้ดีมากๆครับทุกคนช่วยกันโอ้ครับเป็นกุศลเนาะครับผมมันเป็นกุศลกับเด็กครับผมสุดท้ายก็ผลก็เกิดกับเด็กๆแล้วก็เกิดกับแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่าให้ชาวนครราชสีมาชาวปากช่องหรือทั่วทั้งประเทศเราหรือจะเปิดอาเซียนในวันข้างหน้าเนี่ยใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันยากมากตอนนี้ผมดูเดินดูเนี่ยครับก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ถึง 60-70% ใช่ครับมันน่าจะใช้ประโยชน์ให้เต็มร้อยครับนั่นมันก็อยู่กับท่านผู้ชมเนี่ยเนาะว่าเราจะสนับสนุนกันยังไงนะครับใช้ประโยชน์ให้มันชาวต่างชาติมาเนี่ยให้เขาเห็นให้เขารู้ว่ามายังไงตอนนี้ได้ทางโตโยต้ามาเข้ามาหาแล้วนะครับโตโยต้าเขาให้คำว่าโตโยต้าเขาใหญ่เขาจะจัดการดำเนินการเรื่องป้ายเรื่องป้ายนี้ออกมาจากทางสายกรุงเทพจะเข้ามาที่นี่จากทางโคราชจะเข้ามานี้โดยทางโตโยต้าจะดูแลสนับสนุนเราเรื่องนี้ก็เริ่มมีปรากฏการณ์นี้แล้วซึ่งแต่ก่อนนี่ยากมากพี่ครับครับนี่ไลออนเขาใหญ่ปากช่องไลออนพญาเย็นไลออนลำตะคองปากช่องสามสโมสรนี่ลองดูช่วยกันยังไงที่ว่าจะให้เนาะอาจารย์เดี๋ยวเราเดินดูอายุ12ปีพ่อตายแม่เป็นอัมพาตอาศัยอยู่ในยุ้งข้าวของเพื่อนบ้านตำบลหัวดงห่างไกลความเจริญ
ใจเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือเธอไม่อยากให้แม่ตายเด็กหญิงที่สิ้นหวังส่งกระดาษแผ่นเดียวที่ไม่มีซองไม่ได้จ่าหน้าและไม่มีสแตมป์ความหวังเลือนลางลงทุกทีเอามาใส่ดินเร็วๆให้มีปุ๋ยแล้วขุดสระให้มีน้ำหมู่บ้านนี้แห้งแล้งไม่รอใครทั้งสิ้นรอไปรอมามันจะอดตายอ่ะขุดเองพอดินมันดีอ่ะทำได้ทุกอย่างปลูกผักปลูกต้นไม้มะนาวผักหวานมะม่วงมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวสุดโอไปทำไมของเราก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตทำไฟฟ้าเองอ่ะเก็บเกี่ยวผ้าผมทำเองปุ๋ยเคี้ยวภาพทำเองยาฆ่าแมลงก็ทำเองไก่เลี้ยงเองหมูเลี้ยงเองข้าวปลูกเองเป็นนายกเองพอผมมีเยอะๆผมก็แบ่งอาวุธทางปัญญาผมจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรก็ทำให้ดินที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนคนอดอยากให้มันมีกินเพราะคนมีกินมันก็มีสติมีปัญญาอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่ล่ะผมเปลี่ยนประเทศแล้วดันโอ้โหเนี่ยผมมาสะดุดภาพเนี่ยดันครับมันมองดูแล้วมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับแม่ธรณีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วมันเกิดเรื่องราวต่างๆที่อยู่บนพื้นพิภพครับเป็นเรื่องการวางแนวความคิดของลูกศิษย์เมื่อหลายปีก่อนเขาเขียนไว้เมื่อปีม.5นะพี่โอ้นี่ม.5ครับตอนช่วงนั้นกำลังขึ้นมาม.5แล้วก็เขียนตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นปีที่2คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับครับไม่ได้ม.5ทำได้ขนาดนี้ครับก็อาจารย์มีส่วนช่วยยังไงเนี่ยตรงในส่วนเรื่องของงานก็อย่างที่คุยกับพี่นะครับผมจะเหนื่อยในยุคแรกคือสร้างต้นแบบแต่ระยะหลังเนี่ยตัวต้นแบบเขาดูแลกันเองก็คือระบบพี่ดูแลน้องมันก็จะตกกันเป็นทอดอย่างตอนช่วงเขาอยู่ม.5อย่างเงี้ยรุ่นพี่ที่อยู่อุดมศึกษาแล้วก็ว่างเขาจะลงมากันช่วยแนะนำบางทีพวกเรื่องเทคนิคเหล่านี้บางคนถ้ามองดูงานเผินๆเนี่ยจะเหมือนกับงานของมหาวิทยาลัยเป็นมากแต่นี่คือเด็กมัธยมศึกษาครับทึ่งครับผมม.5ครับม.5ขนาดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไอ้ภาพนูนออกมาเป็น3มิติอะไรเนี่ยนะมันยังไม่มีใครไอ้นี่เดินมามันเหมือน3มิติออกมาเลยครับผมเดี๋ยวนี้เด็กๆมีโอกาสไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนผมก็อยากจะทำงานด้านศิลป์ก็ไม่ค่อยมีโอกาสผมก็จบวิไลครูนครราชสีมาเนี่ยครับสมัยนั้นก็จบเสร็จปั๊บเราก็ไม่รู้เราจะไปไหนพอมาเป็นครูทีนี้เราก็เอาสิ่งที่เราเคยต้องการนะครับเราก็รู้ว่าเด็กมันชอบสิ่งนี้แล้วก็เราส่งเสริมสนับสนุนถึงผลักดันเข้าสู่มหาลัยชั้นนำของประเทศส่วนในวันนี้ใครจะอยู่ที่ราชภัฏใครจะอยู่ที่ราชมงคลใครจะอยู่ที่มหาลัยใด
ก็ไปตามกำลังกันครับครับไปตามแรงไปตามแรงทุกสถาบันนี้แหละครับโอ้ภาพนี่เลยอาจารย์ผมดูภาพนี่นะมันเหมือนกล้วยแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ธรรมดาคนมองเดินผ่านปุ๊บเนี่ยจะดูเหมือนภาพธรรมดาแต่พอมาใกล้ๆอ่ะผมคิดนะครับเฮ้ยอันนี้มันมีทั้งโรยรามีทั้งแข็งแรงมีทั้งเติบโตอ่ะครับแล้วภาพได้อารมณ์มากอ่ะครับครับภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้หญิงเขียนนะครับภาพนี้ผู้หญิงครับเขาเขียนเมื่อปีม.5พี่อ๋อนี่ก็ม.5ตอนนี้เขาอยู่ม.6แล้วเตรียมตัวที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแล้วโอ้นี่ยังศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้อยู่ม.6นี่เขียนเมื่อปีม.5ครับผมนี่กำลังเตรียมกรอบเพื่อจะจัดนิทรรศการให้เร็วๆเนี่ยงานเขาจะมีหลายชุดครับเนี่ยเมื่อกี้ผมมาดูมันวาดหรือมันพิมพ์เนี่ยครับนี่เป็นเด็กคนนึงที่อยู่ในโครงการที่จะเข้าโควต้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมอันนี้อนาคตไม่ธรรมดาเนี่ยครับเหมือนเด็กคนหนึ่งที่กำลังสั่งผลงานไอ้วงเวียนไอ้เวลาชีวิตอ๋อใช่เด็กม.5นั่นก็ม.5เหมือนกันม.5ปัจจุบันเจ้าของก็อยู่ในนี้นะฮะตัวเจ้าของงานไม่รู้คิดได้ไงเราไปดูกันไหมล่ะท่านผู้ชมอาจารย์ลองไปดูเดี๋ยวภาพเนี่ยโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยอันนี้วงเวียนชีวิตหรืออะไรนะเนี่ยฮะนาฬิกาชีวิตโอ้นาฬิกาชีวิตเนี่ยเอาแรงดันใจมาจากไหนเนี่ยน้องมันอยู่ชั้นม.5พี่ครับแนนม.5คิดได้ขนาดเนี้ยครับเด็กม.5อาจารย์มีบอกไม่ต้องทำแบบนี้มีแนะนำบ้างเนาะเพราะว่าเอาส่วนไหนคิดซ้ายหรือขวาสมองใช้สมองส่วนไหนคิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงนาฬิกาชีวิตผมไปวัดหน้าตาเงี้ยไปวัดไปวัดทำบุญตลอดเว้นข้อครับท่านผู้ชมมีบัวตายน้ำมีบัวสีเหล่าโอ้โหบัวสีเหล่าเลยแต่นอกที่บัวสีเหล่าด้านในเนี่ยพี่ลองดูวงเวียนชีวิตคนเราเนี่ยอาจารย์มันก็หมุนเวียนอยู่แค่นี้คุณเกิดมาคุณจะเลือกเอาเป็นบัวประเภทไหนอ่ะใช่ครับครับนี่เป็นปริศนาธรรมด้วยครับเป็นอย่างที่ลูกศิษย์เล่าให้ฟังคือเขาชอบไปวัดกับผู้ปกครองทีนี้บางทีสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็สะท้อนผลมายังเด็กกันนะพี่นะหายากมากที่เด็กจะเข้าวัดเข้าวาเนี่ยส่วนมากแล้วมันเกิดเนี่ยไอ้องค์ประกอบของภาพเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะตรงในส่วนเนี้ยบางทีพวกงานไม้งานอะไรเนี่ยอย่างที่บอกจะมีกลุ่มรุ่นพี่รุ่นอะไรช่วยกันแนะนำบางทีนี่จะเป็นผู้ดีไซน์ผู้ออกแบบแต่งานนี้คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ 100% เขาจะเป็นผู้ดำเนินการเราจะก็จะให้คำแนะนำเขาก็จะนั่งอย่างเช่นขัดไม้ตัดไม้ตัดอะไรเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่คอยอาจารย์แค่มุมเนี่ยผมก็ดูว่ามีการคัดให้มันแตกต่างอ่ะมันเอาสมองส่วนไหนคิดมันต้องซีขวาใช่ไหมต้องซีขวาพัฒนาซีขวาเนี่ยคิดดีใช่ไหมครับซีซ้ายที่คิดกันหนูเห็นทั้งสือพิมพ์ไหมอาจารย์ถ้ามีการสนับสนุนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมว่าบ้านเราเนี่ยศิลปินจะเต็มบ้านเต็มเมืองไหมเนี่ยครับก็อย่างที่เปย์ได้เปย์พี่นะครับผมเสียดายไงเห็นเด็กๆเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่นี่คนเดียวยังมีอีกเยอะมากๆนะครับเอาเฉพาะในปากช่องเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วในโคราชในประเทศไทยแหละถ้าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนผู้ใหญ่อ่ะครับช่วยกันดูแลเด็กๆดีเอาไปแต่ละด้านเลยนะครับอันนี้มาด้านศิลปะนี้ผมว่ามาส่งเสริมมาสนับสนุนสร้างหอศิลป์อย่างเงี้ยสร้างสถานที่แสดงงานแล้วก็มีทุนสนับสนุนผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่หายไปเด็กก็จะมีจิตใจงามอ่ะดูดิเนี่ยภาพที่ออกมาแบบเนี้ยก็แสดงว่าในใจของน้องเขาเนี่ยก็แบบสะอาดอ่ะครับผมใจจดจ่อแล้วก็ทีนี้สิ่งเหล่านี้คือเป็นเรื่องตอกย้ำครับบางทีเขาอยู่กับงานอยู่กับแนวคิดดีๆเขาถึงบอกว่าเด็กเนี่ยให้อยู่กับเรื่องดีๆก็จะดีไปอยู่กับเรื่องไม่ดีมันก็จะมีผลเรื่องสิ่งแวดล้อมผมยังคิดเลยว่าถ้าเราเสนอข่าวสารเราเด็กดูด้วยอย่างเช่น
ข่าวของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยทำไมเขาทำกันได้ทำไมเขาทำกันดีทำไมมันเลยจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปใช่ไหมพี่นั่นแหละเพราะว่าตอกย้ำเรื่องนั้นมากเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ควรตีแผ่ให้คนได้รับควรกระจายไปเยอะๆควรที่จะโอ้แต่ว่าเราจะทำยังไงนั่นแหละครับอย่างที่คือเราทำกันมาตลอดนะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยพี่จนกระทั่งมันเกิดหอศิลปะและวัฒนธรรมในวันนี้คือตรงจุดเนี้ยผมแทบจะเปิดตลอดเวลาเลยพี่เปิดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยประตูแทบจะไม่ปิดเลยเด็กจะเข้าจะออกบางทีก็มีกลุ่มพวกศิลปินเดินทางไกลมาบางทีมารอนแรมมาพักมากางเต็นท์เด็กๆเหล่านี้ก็มีโอกาสได้เจอกับศิลปินคลุกคลีครับผมก็ยังบอกพี่น้องศิลปินบอกครูศิลปะบอกว่าใช้สถานที่อย่างนี้ให้เกิดประโยชน์บางทีก็มีพวกโรงพิมพ์ต่างๆอย่างเช่นทางอีสานนะครับนิตยสารทางอีสานเนี่ยเขาก็ส่งพวกนิตยสารที่จะเห็นทางด้านนู้นนะครับที่อยู่ทางฝั่งนู้นที่ตั้งนั่นแหละครับก็เจตนาจะให้เด็กได้เปิดอ่านได้ศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของภาคอีสานเราได้เรียนรู้กันมาอาจารย์นี่สะดุดเนี่ยสะดุดอาจารย์สะดุดครับสะดุดเนี่ยนี่เป็นของใครเนี่ยนี่ก็เป็นผลงานเก่าของลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ม.ปลายเหมือนกันนี่อยู่ในช่วงม.5 ม.6 แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่มหาลัยศิลปากรตอนนี้เป็นศิลปินอิสระไปละเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นศิลปินแล้วครับนี่ตั้งแต่ปี2546-47นะพี่เกือบ10ปีแล้ว10ปีมาแล้วเนาะครับตอนนี้เจ้าของผลงานชิ้นนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะพี่เป็นไงเคยได้รับรางวัลเหรียญทองโลกที่อินเดียที่สหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็หลายปีครับคนเนี่ยครับเนี่ยสันติเนียมคำเกิดจากตรงเนี้ยครับก็เกิดจากตั้งแต่ม.1 นะครับเห็นแล้วสันติเกิดจากสนิทครับแล้วก็มาอยู่มานอนมากินด้วยกันอยู่ตั้งแต่มันเป็นยุคใต้ถุนพี่เดี๋ยวหลังผมจะต้องคุยกับพี่เรื่องนี้ยาวๆหรอกเพราะผมกำลังทำพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วทำภาพยนตร์เรื่องสั้นอยู่เรื่องจากชีวิตจากใต้ถุนมาสู่หอศิลป์อ๋อใต้ถุนอาคารเรียนใต้แต่ก่อนใต้ถุนไงคือสมัยรุ่นสันตินี่คือเราไม่มีหอศิลป์แล้วก็อยากจะมีห้องศิลป์อยากจะมีแกลเลอรี่เจอใต้ถุนตรงไหนว่างก็สมมติว่าเป็นแกลเลอรี่ก็เข้าไปยึดพื้นที่พอเขาไล่ออกก็ขยับไปเรื่อยจนวนรอบโรงเรียนแล้วก็มาจบตรงนี้แหละใต้ถุนเนี่ยแหละจะเจอสายตาแบบเดินผ่านมันมาทำอะไรกันอะไรเนี่ยอะไรหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นในลักษณะผมนี่แหละหลายๆโรงเรียนผมถึงเข้าใจครูศิลปะทั่วประเทศที่พยายามจะมีตรงเนี้ยนี่นานมาถึงรูปนี้ก็สะดุดอีกเนี่ยสะดุดอีกเนี่ยมันคุ้นคิดแบบเฮ้ยงานนี้พูดแรงไม่ได้นะพี่มันตั้งแต่ปี2553มาเนาะพี่มันจะมีเป็นเซตเป็นชุดอยู่แรงบันดาลใจปี2553จากเหตุการณ์ในปีนั้นแหละครับพี่อันนี้ม.5 หรือม.6เนี่ยอ๋อตอนนี้ตอนช่วงนั้นเขาเข้าไปอยู่ปี1ปี2ตอนนี้จบแล้วฮะตอนนี้จบจากคณะกิจกรรมแล้วเป็นศิลปินอิสระแล้วกำลังเตรียมการแสดงจะมีงานของเขาจะมีภาพสมเด็จพระเทพโอ้นี่คนนี่วาดครับคนเดียวกันนะว่าพลหวนชัยภูมินี่ก็มือดีหัวหน้าสาโรดที่เขาใหญ่จะชอบมากเรียกเทพแบงค์ครับทั้งสีน้ำทั้งสีอะคริลิกสีน้ำมันคนนี้ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดามันเป็นแบบนี้ไหมอาจารย์แวนโก้อะไรเนี่ยที่เป็นเทคไอเขาเรียกอะไรเทคนิคอะไรเนี่ยแวนโก้นะใช่ครับคือบางทีเรากลุ่มศิลปินในสมัยแต่ก่อนนะกลุ่มศิลปินตะวันตกอย่างที่เราศึกษากันมาพวกแวนโก้พวกปิกัสโซหรือซัลวาดอร์ดาลีพวกนี้บางทีเด็กๆก็จะได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นแล้วก็ศึกษาก็มีอิทธิพลงานมาพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็ไปคลี่คลายเป็นของเขาเองเหมือนกับงานชิ้นนี้เหมือนกันพี่ชิ้นนี้มีเลสไนอยู่นะครับพี่ชิ้นนี้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งครับผมนี่เลยผมนึกถึงคนคนหนึ่งเลยเนี่ยเห็นรูปนี้ผมโอ้โหคิดถึงคนคนหนึ่งอะก็ศิลปินบางทีก็จะเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์นะพี่ครับแหมท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ดูสัปดาห์เนี่ยดูตอนเนี้ยนะลองนึกถึงแล้วก็ภาพเนี่ยท่านคิดถึงอะไรท่านคิดถึงอะไรอย่างไรลองเขียนในเฟซบุ๊กอ่ะคุยไปชิมไปเนี่ยลองเล่าเรื่องที่ท่านคิดท่านบันดาลใจว่าเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยอยากให้ท่านร่วมสนุกกันครับเรามีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชม
บัตรรับประทานอาหารฟรี500บาทจากดาสเต็กจิ้มก๋วยเตี๋ยวครับลองบอกเล่าที่ว่าบอกเล่าว่าท่านคิดอย่างไรไม่ต้องถึงขนาดเขียนเป็นเรียงความหรอกไม่ต้องถึงขนาดเขียนเป็นบทความหรอกแสดงความคิดเห็นมาสั่นตันได้คำสองคำก็ได้หรือสามบรรทัดก็ได้มันเห็นหนังสือเยอะแยะเนี่ยหนังสือเนี่ยมันนี่ได้เป็นยังไงเนี่ยได้ความเมตตาจากที่ปีดาเข้าบ่อครับผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอพี่เขาครับพี่ปีดาเข้าบ่อนี่ก็เป็นผู้ใหญ่คนเป็นนักเขียนที่ผมอ๋อหนังสือเนี่ยเป็นของคุณปีดาครับปีดาเข้าบ่อแล้วก็เขาใช้คำว่าสำนักพิมพ์สำนักชนนิยมชนนิยมครับผมที่ส่งเข้ามาเพื่อเจตนาว่าจะให้ทำเป็นร้านหนังสือแล้วก็ทางโรงพิมพ์จะคัดหนังสือดีๆเหล่านี้มาส่งมาที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็จำหน่ายอันนี้จำหน่ายครับจำหน่ายยกให้เราครับแล้วก็เป็นกองทุนคือก็อย่างเช่นหน้าปกร้อยนึงหอศิลป์เอาไป30บาทแล้วก็ส่งไปให้โรงพิมพ์70บาทนะครับ30% นั้นก็เอาไปบริหารจัดการเป็นค่าอาหารค่าสีค่ากินค่าอยู่ของเด็กครับโอ้ก็เป็นหนังสือดีๆทั้งนั้นครับนี่เป็นหนังสือหายากจากโรงพิมพ์ที่ตอนนี้กำลังคัดสรรมาเยอะมากพี่เนี่ยจะเต็มไปหมดแล้วครับกำลังคงจะใช้เวลาตอนช่วงปิดภาคเรียนนี่แหละครับพี่ที่จะทำเป็นร้านหนังสืออยู่ด้านนอกเป็นร้านกาแฟเป็นร้านหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจงานวรรณกรรมนี่เป็นยุคนุ่นเลยเนี่ยยุคเนี่ยตุลาคมนุ่นเลยหนึ่งพกหนึ่งอะไรไปเลยเนี่ยนะเพราะพี่ปีดาก็เป็นคนในยุคตุลานั่นแหละครับคุณลุงคำสิงนะครับท่านมาเยี่ยมท่านก็บอกว่าตรงเนี้ยให้ทำซะทำเป็นร้านหนังสือเด็กจะได้สนใจงานวรรณกรรมซึ่งมันก็เป็นศิลปะอีกแขนงเหมือนกันเช่นนิตยสารทางอีสานเนี่ยจะส่งเข้ามาเต็มผมว่าครูภาษาไทยครูประวัติศาสตร์นะครับยิ่งเรื่องราวของทางภาคอีสานโอ้นี่เป็นครับอีสานเนี่ยครับทางอีสานทางอีสานเนี่ยสมคิดสิงสงใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีที่ปรึกษาอยู่ในครับพี่สมคิดสิงสงใช่ครับใช่ครับปีดาข้าวบอเนี่ยใช่ครับพี่ช่วงนาดอนนะครับนี่คือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่ทำหนังสือทางอีสานก็ส่งเข้ามาเห็นพี่ไอ้พี่สมคิดพูดถึงในเฟซเรื่องทางอีสานหนังสือเนี่ยครับเนี่ยน่าสนใจครับพี่เนี่ยเดี๋ยวหลังมีโอกาสเดี๋ยวผมจะจัดไว้ของทางอีสานสักชุดนึงไปให้มอบให้พี่ไว้ที่ทางร้านเผื่อลูกค้าเผื่อใครนั่งอ่านเป็นมุมมันเป็นเรื่องราวประวัติโคราชแล้วก็มีอย่างเช่นเล่มเนี่ยพี่เรื่องมะละกอเนี่ยบางทีทั้งเล่มโอ้นี่น่าสนใจครับเนี่ยส้มตำมะละกอครับเล่ารายละเอียดเกี่ยวเรื่องส้มตำประวัติความเป็นมาเลยคือน่าสนใจพี่นี่เราเอาเขาก็เอามาฝากครับครับฝากจำหน่ายแล้วก็หลายๆส่วนทางโรงพิมพ์ชนนิยมเนี่ยพี่ปิดาก็เอาหนังสือมาบริจาคให้เด็กไว้เดี๋ยวผมจะวางไว้คือกุศโลบายคือเด็กได้อ่านได้ดูกันนะฮะคือต่อหน้าต่อตาวางเลยครับขันเจ้าได้ขี่ช่างกังห่มเป็นพญาอย่าสิลืมชาวนาผู้ขี่ควายคอนก้าครับตะวันแดงบ้านไม้แดงของนวีน้ำปั่มเขาโอ้วันนี้โชคดีจังที่มาเจอผมเพิ่งเห็นตัวจริงเนี่ยทางอีสานเนี่ยท่านผู้ชมทางอีสานเนี่ยนิตยสารคุณมีคุณค่ามีประโยชน์วันนี้มันอิ่มเอมก็ภาพงานศิลปะที่เกิดจากงานสร้างสรรค์ของเด็กของอาจารย์มีโชว์ไหมเนี่ยของผมนี่ก็มีอยู่ 2-3 ชิ้นแต่ตอนช่วงนี้พยายามอัดให้เด็กก่อนเดี๋ยวช่วงของครูบาอาจารย์นี้นัดหมายกลุ่มโคราชกันอยู่จะเป็นช่วงเวลาโชว์ของทีนี้กลุ่มครูเรากำลังเตรียมการที่จะทำไว้ด้านหลังอยู่เพื่อเพิ่มเติมส่วนของครูส่วนของศิลปินแต่ส่วนมากผมจะเอาส่วนของเด็กเดินหน้าไปก่อนให้เขาดูโอ้อาจารย์หอศิลป์เราเนี่ยมี2ชั้นครับชั้นนี้แสดงผลงานแล้วชั้น2เป็นอะไรเป็นของพรรคครูชั้น2ก็เป็นจุดแสดงผลงานที่เห็นงานวางกันอยู่เต็มเนี่ยเรากำลังปรับอยู่ปรับเพื่อใช้เวลา1เดือนข้างหน้านี้เราจะเตรียมจัดนิทรรศการเพื่อรับวรโอกาสที่สมเด็จพระเทพเนี่ยจะครบ60พรรษาเตรียมรองรับงานสมเด็จพระเทพท่านก็จะเสด็จมาก็เราเตรียมวางแผนว่าจะรวมครูศิลปะอันนี้คือเอาทั้งประเทศเลยนะครูศิลปะทั้งประเทศเราจะเชิญมากันทำงาน
ถวายสมเด็จพระเทพในปี2558 58ปีหน้านี้เองครับแล้วก็จะทูลเชิญในปี2559อีกครั้งหนึ่งเพื่อเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการนี่เป็นความตั้งใจของกลุ่มเพื่อนครูคุยกันไว้ผมเห็นเขาบอยเนี่ยเขาบอยเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋ออ๋อนี้เป็นภาพของท่านผู้อำนวยการสุวรรณเกษมทะเลครับอ๋อนี่เป็นผอ.โรงเรียนครับช่องเนี่ยครับท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่ปี2551ถึง2555เพราะท่านเนี่ยถึงมีหอศิลป์ถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่นะครับก็อยู่โคราชครับท่านก็เพื่อนๆของกลุ่มพี่แดงกลุ่มพี่ตึกเรียนราชสีมาเลยนะใช่ใช่ใช่ราชสีมาวิทยาลัยกับคนโคราชทีนี้พอท่านเป็นผู้บริหารแล้วก็ท่านก็เคยเป็นผู้บริหารอยู่หลายๆโรงเรียนพอเสร็จปั๊บพอย้ายมาอยู่ปากช่องด้วยความที่ท่านเห็นคุณค่าของงานศิลปะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหอศิลป์ในวันนี้ท่านก็เลยเป็นผู้อนุมัติโอ้แสดงนี่มีใจเนาะโอ้ใจใหญ่ครับหาคนอย่างนี้ยากมากยากมากยากใจใหญ่ใจใหญ่ครับโอ้ต้องขอบคุณในนั้นน่ะโอ้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่พวกเราถึงถือว่าท่านนี้มีคุณูปการต่อเรื่องของการก่อสร้างหอศิลปะของเรามากๆวันนั้นถ้าไม่มีคนนี่ครับไม่มีเกิดวันนั้นก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่รกร้างไม่มีอะไรวันนี้ก็ไม่มีแบบนี้ก็ไม่มีแบบนี้ครับนี่นานับถือเนาะครับครับมีไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วครับที่คิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองเห็นคุณค่าของศิลปะที่แล้วคนโคราชด้วยครับที่นี่อาจารย์ทำงานแบบเนี้ยมายาวนานมีเหนื่อยมีท้อมีอะไรไหมก็เป็นธรรมดานะพี่มันก็ต้องมีบ้างแต่ผมเป็นคนท้อไม่ทันข้ามคืนบางทีท้อในตอนช่วงเย็นพอนอนปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาก็สิ่งที่ท้อก็หายไปรีบสลัดเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดพี่ท้อบ่อยท้อแต่ไม่ยอมให้มันแห้งเหี่ยวไม่แห้งเหี่ยวทุกทีปัญหามาทีละช็อตก็แก้ไปเวลาเราท้อเนี่ยนะเราหาน้ำสีมีฟองมาคลายมันหน่อยก็บางทีกลุ่มเพื่อนฝูงไงบางทีก็นัดเจอกันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างบางทีเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เขาก็เติบโตไปเป็นเจ้าของร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างแล้วก็ได้แต่อุดหนุนนะครับนี่เนี่ยนี่มีพวกเนี่ยพูดถึงนี่เห็นส้มตำอาหารอีสานเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูปากช่องนี่มีไหมมีร้านในใจไหมเอางี้ดีกว่านะครับที่จริงร้านในใจผมก็เยอะเพราะมีแต่กลุ่มร้านเพื่อนร้านลูกศิษย์ร้านอะไรวันนี้ขอเลือกเลยดีกว่าไปร้านตาธรรมปลาเผาร้านลูกศิษย์ผมครับครับลูกทิพย์มันถึงเป็นตาแล้วนี่ด้วยรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับเป็นเจ้าของร้านทั้งสามีภรรยานี่ก็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกที่ผมสอบเป็นตัวแล้วนี่กลายเป็นเจ้าของร้านนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของร้านใหญ่โตพูดถึงเห็นในลูกรสชาติอาหารอะไรเขาก็ทำลายเดี๋ยวเจาะถึงครัวแล้วลำลายโสแล้วเจาะถึงครัวได้เลยเอาเดี๋ยวไปเลยดังไปเนาะไปหิวยังครับผมพ่อเลิกเล่าได้แล้วยังไม่เลิกเตะอีกเหรอเตะมาเลยพ่อเลิกเล่าความรุนแรงก็หมดไปปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับลมอยากกิน1ใน3อต้านไผ่โรคอ้วนลงพุงไม่ใช่แค่ชัดกว่าไม่ใช่แค่มากกว่าไม่ใช่แค่กว้างไกลกว่าแต่เราคือส่วนหนึ่งของสังคมเกือบ20ปีที่ KCTV อยู่คู่ชาวโคราชและจะอยู่เคียงคู่สังคมโคราชตลอดไปKCTV คือความสุขของทุกครอบครัวกุ้งกล้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งโดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้ำลำคลองแทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อยกุ้งกล้ามกรามมีอีกชื่อเรียกต่างออกไปมากมายเช่นกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งหลวงในขณะที่กุ้งตัวเมียที่มีขนาดลำตัวเล็กกว่าเรียกว่ากุ้งนางลักษณะของกุ้งกล้ามกรามคือมีเปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วง
ก้ามยาวและมีปุ่มตะปุ่มตะปำมีความยาวประมาณ13เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมเป็นกุ้งที่ถูกใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเพราะมีเนื้อมากเนื้อแน่นมันอร่อยอย่างเช่นต้มยำกุ้งกุ้งเผาหรือกุ้งทอดเราสามารถเลือกนำก้ามกุ้งที่เหลือจากการปรุงอาหารไปปรุงเป็นอาหารอื่นๆได้เช่นก้ามกุ้งผักผัดก้ามกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งก้ามกุ้งผัดถั่วลันเตาหวานก้ามกุ้งผัดไหลบัวไข่เจียวก้ามกุ้งเป็นต้นร้านนี้แหละพี่ที่ผมแนะนำให้แล้วก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทั้งคู่ต่อยอดต่อยอดใช่วันนี้มาให้กำลังใจลูกศิษย์อยากดูลูกศิษย์วาดภาพแล้วมาทำอาหารเนี่ยมันศิลปะมันช่วยอะไรได้เอาตรงนี้ไหมอาจารย์เอาตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสาววันนี้พาพี่เขาแวะไปเยี่ยมร้านหน่อยพี่ครับเนี่ยลูกศิษย์พี่เป็นเจ้าของร้านที่เล่าพี่ฟังที่หอศิลป์เรียนศิลปะครับผมตั้งแต่รุ่นแรกเรามาขายอาหารปาโถเราเอาศิลปะมาใช่ครับขายอาหารยังไงเนี่ยก็เอามาจัดตกแต่งเอาไว้ว่าตกแต่งจานอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วแฟนเขาก็เป็นเจ้าของกิจการก็ลูกศิษย์ทั้งคู่ร้านเนี้ยมานานมากแล้วมาสองสามครั้งนะครับก็เปิดมา13ปีแล้วค่ะเออนี่แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเคยมาเนี่ยอ๋อนั่นรู้สึกว่าจะมีตรงนี้มั้งไอ้จับนี่ได้จับโต๊ะไอ้โต๊ะใหญ่ของเราจะเป็นพวกบ้านผ้าทั้งหมดมีอะไรแนะนำก็มีเป็นพวกปลาเผาปลาเผานะคะแล้วก็เป็นเห็ดรวมผัดก้ามกุ้งผัดก้ามกุ้งค่ะก้ามกุ้งจะเป็นกุ้งแม่น้ำโอ้ยเยอะใหญ่อะค่ะแล้วเราจะเอาส่วนก้ามมาผัดรวมกับเห็ดรวมไอ้ส่วนตัวทิ้งไปค่ะตัวไว้เผาให้ลูกค้าทานโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยได้ยินก้ามกุ้งพัดไอ้นู่นไอ้นี่เออคิดได้ไงอ๋อต้องสายเรียนศิลปะมาเห็ดรวมเป็นเห็ดเราทำมาเพื่อสุขภาพไงคะโอ้นี่แสดงว่าจะเป็นเมนูชูสุขภาพได้ใช่ค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก้ามกุ้งพัดเห็ดรวมค่ะสนใจเดี๋ยวเอามาเลยนะค่ะได้ค่ะมีปลาเผามีอะไรอ่ะก้ามกุ้งผัดเห็ดรวมค่ะแล้วก็มีตำยอดมะพร้าวมีตำยอดมะพร้าวด้วยค่ะโอ้โหคือกุ้งแช่น้ำตากันแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวทำมีมุดเนาะจ้าขอบคุณเนาะเอามาเลยเด้อยกมาเลยยกมาเลยที่เราไวที่สุดเลยครับปลาเผาเลยได้พี่ผมจำได้ปลาเผาที่นี่หอม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 ไอ้พับข้าวไว้เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะฟางเออหอมฟางโอ้ยนี่ก็จะมากันบ่อยพี่ที่แขกบ้านแขกเรือนมาเยี่ยมกันสังสรรค์งานคุณลูกติดคุณผู้ใหญ่มาก็พากันไปเลยครับพี่เอาเลยเนาะครับครับไม่ร้อนละไม่ร้อนนี่เป็นยอดมะพร้าวค่ะเดี๋ยวก้ามกุ้งจะตามมาค่ะอ๋อนะครับWe'll be right back.
อะไรไหมเนี่ยอ้าวมาโอ้ยนี่เนี่ยที่กล้ามกุ้งโอ้โหผมนึกออกของโปรดโอ้กล้ามกุ้งเนี่ยผมโปรดเลยนี่เนี่ยเวลากุ้งเผาอ่ะเอามาฮักเนี่ยนะเราแก้เนี่ยเลือดออกทุกทีกินแก้มเลือดอันนี้เราแก้แค่ที่กล้ามก็เลยค่ะโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวกินอิ่มเราเช็คบินนะจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ลูกอาจารย์โอ้ลูกศิษย์อาจารย์ไม่ธรรมดาเนาะครับเอากล้ามกุ้งมาทำนะนี่ผมก็ไม่เคยสั่งมาก่อนนะพี่ปกติจะมีอยู่แต่ปลากุ้งแช่น้ำปลาเขาวนอยู่เนี่ยขอชิมหน่อยกล้ามกุ้งเลยโอ้กล้ามกุ้งนี่นะตั้งแต่ทำรายการคุยไปชิมไปเนี่ยไม่ได้ถูกใจทุนเจอกล้ามกุ้งกล้ามกุ้งก็ดีนะอยากเจอแก้มกุ้งเจอแก้มกุ้งเนี่ยคนก็บ้านมีปัญหาปลาถ้าปลาครับนี่ปลาดีใจนะเนี่ยพี่มาเยี่ยมถึงปากช่องเลยวะเนี่ยพี่ปลาเนี่ยมีน้ำจิ้มสามรสนี่น้ำปลาหวานอันนี้เป็นคล้ายๆแจ่วนี่ก็แจ่วเหมือนกันแต่คนละรสเดี๋ยวลองเอาน้ำจิ้มดีกว่านะกินปลาระวังก้างครับท่านผู้ชมไอ้หมูคำหวานครับมีซาวเอฟเฟกต์อยู่ข้างหลังครับปลานี่รสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะร้านจานครับอยู่มานานแค่ร้านกูบ้านกูเมืองปากช่องนั่นใช่ครับส่วนมากคนปากช่องไปมาก็จะมาจัดเลี้ยงมาเป็นครอบครัวส่วนมากอร่อยไม่อร่อยเนี่ยด้านดูฝีมือผมตำเขาเนี่ย ตำไทยตำไทยโอ้กินน้ำอ่ะแสดงว่าแขกไปใครมาก็พามาร้านนี้เนาะใช่ครับไว้รับแขกบ้านแขกเมืองได้อร่อยวันหลังเชิญแม่บ้านมาครับพี่ครับครับชวนครอบครัวมารู้สึกว่าจะเคยพาภรรยามานะอะไรภรรยาคนแรกกับคนสุดท้ายอ๋อมาเพราะคนเดียวกันครับอันนี้หลนครับหลนปูหลนปูหลนนี่เขาจะชอบกันข้าวร้อนๆโอ้โหเป็นเรื่องเลยปูหลนกับถั่วฝักยาวเอาดาเนี่ยอร่อยนี่แต่ถ้าผมก็ขาประจำสมัยเด็กๆเดี๋ยวพวกพี่ตึงพี่แดงหัวหน้าสะโรดกับสังแต่เนี่ยกุ้งไงครับกุ้งแช่น้ำปลาชิมหน่อยดิครับชิมน้ำปลาครับไม่น่าเชื่อน้องเรียนศิลปะมาทำอาหารได้ขนาดนี้เนาะรู้จักรู้จักประยุกต์ความภูมิใจไหมอาจารย์ก็มีความสุขทางใจอยู่ลึกๆครับบางทีลูกศิษย์พอจบมาแล้วก็ต่างคนต่างหน้าที่ไปที่เราเห็นลูกศิษย์มีประสบบนความสำเร็จครับเป็นศิลปินอิสระเป็นคนวาดรูปเป็นคนสั่งงานเป็นผมว่านอนรับนะตอนเรานอนเนี่ยเนาะครับมีความสุขก็เคยบอกแฟนนะครับบอกว่าในวันข้างหน้าไม่ต้องไปเคาะฝาโลงเด้อวันที่ฉันไปเนี่ยบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องเพราะฉันไปสู่ที่ชอบไปหมดแล้ว อยากทำอะไรทำหมดแล้วครบหมดแล้วก็บอกแฟนไว้ว่าสิ่งที่ชอบมันก็เกิดประโยชน์กับลูกศิษย์กับสังคมกับพื้นแผ่นดินก็ดีใจอิ่มเอิบครับครับตรงนั้นสุขทางใจครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วแต่สุขทางใจนี่เยอะอันนี้มันเป็นกุศลอ่ะมันเป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงครับที่เราสามารถสั่งคนให้มีคุณภาพครับคนทำงานศิลปะมันคือคนที่มีความรับผิดชอบสูงอ่ะครับเรื่องนี้รายละเอียดของคนที่ทำงานศิลปะคนชอบศิลปะผมเห็นมาเยอะพี่เห็นจากพี่ๆน้องๆในกลุ่มศิลปินด้วยกันกลุ่มครูศิลปะทีนี้ก็มาเห็นกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยพวกนี้ที่จริงเขาในเรื่องของความละเอียดอ่อนเรื่องของจิตใจนี่ก็งดงามนะพี่นะงดงามก็คิดแต่ในเรื่องดี
ผลประโยชน์ไม่คิดโอ้เรื่องนั้นเป็นตามมาทีหลังครับผมอันนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของอะไรเรื่องรายได้ได้ส่วนมากจะเรื่องของคิดออกนอกตัวไว้ก่อนคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนเราคุยกันมากับพอทุกคนเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาคุยกันต่อเพราะว่าอยากจะรับประทานอาหารให้เป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับชาวโคราชชาวประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขารับชมไปเกือบทั่วประเทศเหมือนกันนะครับก็ต้องวันนี้นะครับคงจะต้องขอบคุณนะครับสำหรับทีมงาน KCTV เนี่ยนะครับที่แวะมาเยี่ยมมาเยือนหอศิลป์วิทยาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะพี่จู่โจมแล้วผมก็ตกใจเจอพิธีกรผมยิ่งตกใจหนักเข้าไปก็เป็นพี่เป็นเชื้อที่สนิทสนมกันมานานวันนี้ก็ได้พูดคุยในหอศิลป์เยอะนะครับก็ฝากถึงผู้ใหญ่นะครับในสังคมแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนอยากให้หันมาดูแลเด็กๆให้มากที่สุดเพราะเด็กคือความหวังของประเทศชาติอย่างที่เขาบอกว่าเด็กในวันนี้ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแต่ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเราดูแลเด็กในวันนี้นะครับโอ้ขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเจอกันใหม่เราจะได้ขอเอาก่อนเลยก้ามกุ้งแม่ก้ามกุ้งไม่ใช่แก้มก้นกินครับคนถ้าอยู่ได้แล้วคิดดีทำดีไม่เอาเปรียบวงการไม่เอาเปรียบเพื่อนฝูงรักษาสุขภาพร่างกายอย่างแข็งแรงผมว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเหมือนกินยาอายุวัฒนะสัปดาห์นี้พบกันเด้อกับเขาเลยครับชิมไปคุยไปชิมไปกะขาโบราณ